This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่เรามาติดตามกันต่อนะคะต่อเนื่องเป็นตอนที่5กับผลงานพระราชนิพนธ์แปลค่ะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงแปลจากติโตผลงานของฟิลิส ออจีหนังสือที่ทำให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เรียนรู้บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ที่ชื่อว่าโยซิฟ บรอชหรือจอมพลติโตแห่งยูโกสลาเวียคอมมิวนิสต์ที่รักประชาชนปกป้องบ้านเมืองทำบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นเป็นคอมมิวนิสต์ที่แต่งตัวดีเท่ฉลาดแล้วก็เป็นคนที่ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองหลังจากที่ต้องออกจากโรงเรียนตอนอายุ12ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าศึกษาของผู้นำคนสำคัญคนหนึ่งของโลกของคนดีคนหนึ่งของโลกค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงแปลเรื่องนี้เพื่อให้คนไทยได้ศึกษาคนดีของโลกคนดีที่อยู่นอกประเทศของเรานะคะมีเยอะแยะมากมายที่เราควรจะได้เรียนรู้เรื่องราวของบ้านอื่นเมืองอื่นก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอีกประการหนึ่งนะคะนอกจากพระองค์จะทรงต่อสู้กับความยากจนหิวโหยช่วยเหลือประสบนิกรของพระองค์ผ่านการสร้างงานสร้างอาชีพในโครงการพระราชดำริต่างๆกว่า 3,000 โครงการในด้านของการเรียนรู้ในด้านของสติปัญญาพระองค์ก็ยังคงห่วงใยนะคะทรงแปลงานดีๆให้เราได้อ่านกันหลายเล่มค่ะและเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในมรดกทางปัญญาที่พระองค์ทรงทิ้งเอาไว้ให้เรานะคะมอบเอาไว้ให้กับคนไทยทุกคนรายการห้องสมุดหลังใหม่อัญเชิญพระราชนิพนธ์แปลมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังวันนี้เป็นตอนที่5จากความเดิมตอนที่แล้วค่ะติโตไม่เห็นด้วยกับโซเวียตทั้งหมดในการดำเนินนโยบายคอมมิวนิสต์แต่ติโตก็ตระหนักว่าไม่สามารถที่จะปฏิเสธอำนาจของโซเวียตถ้าเขาต้องการที่จะทำงานพรรคคอมมิวนิสต์ให้สำเร็จในยูโกสลาเวียเขาได้เรียนรู้ศิลปะการเป็นผู้นำจากการปฏิบัติงานลับในยูโกสลาเวียโดยมีอาชีพวิศวกรบางหน้าเขาสามารถจัดการบริหารความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติภายในพรรคกระตุ้นให้มีความสามัคคีเขาสามารถจัดการประชุมใหญ่มีการแบ่งสายการทำงานได้เป็นอย่างดีโดยที่ไม่ถูกตำรวจสงสัยแต่ในที่สุดเยอรมันก็สามารถที่จะเข้าครอบครองส่วนใหญ่ของประเทศยูโกสลาเวียได้สำเร็จมีการสูญเสียด้วยกันทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเยอรมันและก็ฝ่ายยูโกสลาเวียเท่ากับว่าตอนนี้ยูโกสลาเวียถูกฝ่ายเยอรมันยึดครองไปเรียบร้อยแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติโตจะทำชั้นใดนะคะติดตามต่อได้เลยค่ะกับตอนที่5ติโตพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อมรินทร์นะคะบริษัทอมรินทร์ Printing and Publishing จำกัดแล้วก็เพลงประกอบที่ใช้ตอนเล่าเรื่องมาจากอัลบั้ม Silk and Bamboo ของคุณฮักกี้ไอเคิลแมนขอบคุณเอาไว้ณที่นี้ฟังกันต่อได้เลยนะคะกับตอนที่5ช่วงที่1ค่ะฮิตเลอร์จงใจที่จะทำยูโกสลาเวียให้เป็นเยี่ยงอย่างเพราะเป็นประเทศซึ่งสนธิสัญญาแห่งแวร์ซายส์ที่เขาเกลียดชังได้สถาปนาขึ้นเขาเกลียดพวกเซิร์ฟผู้เป็นศัตรูนับแต่สงครามโลกครั้งที่1แผ แผนการของเขาในอันที่จะเข้าควบคุมภูมิภาคบัลkanส์โดยไม่ให้มีการต่อต้านก่อนจะเข้าบุกสหภาพโซเวียตนั้นได้ถูกขัดขวางเพราะยูโกสลาเวียได้ใช้ยุทธวิธีถ่วงเวลาฮิตเลอร์เห็นว่าชาวยูโกสลาเวียควรจะได้รับโทษไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างและเป็นประเทศที่จะต้องถูกลบล้างจากแผนที่แผนการเชือดเฉือนและเข้าครอบงำประเทศได้เริ่มปฏิบัติการทันทีแม้แต่ก่อนการบุกฝ่ายอักษะก็ได้ดำเนินการทุกอย่างที่ทำได้เพื่อฉวยโอกาสการที่มีความขัดแย้งกันในแต่ละแคว้นในยูโกสลาเวียและเพื่อเร่งให้ประเทศสลายลงทางการเมืองสลาฟโก ควาเตอร์นิกชาวโครแอตหัวรุนแรงซึ่งเป็นสมาชิกของขบวนการอุสตาชีได้ประกาศตั้งรัฐอิสระแห่งโครเอเชียรัฐนี้ก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการปกครองใหม่ภายใต้การนำของผู้นำหุนอันเตปาเวลิชอย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติกองทหารเยอรมันได้ควบคุมส่วนตะวันออกของรัฐและกองทหารอิตาเลียนควบคุมชายทะเลและดินแดนที่อยู่ลึกเข้าไปจากทะเลยูโกสลาเวียถูกตัดเป็น10หน่วยนอกเหนือจากการตั้งรัฐหุนแห่งโครเอเชียซึ่งประกอบด้วยส่วนใหญ่ของบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาแล้วมีการแบ่งสโลเวเนียออกเป็น2ภาคเยอรมันได้ส่วนหนึ่งและอิตาลีได้อีกส่วนหนึ่งอิตาลีได้รับส่วนหนึ่งของชายฝั่งดาวเมเชียรวมทั้งเกาะแก่งต่างๆตลอดจนมอนเตเนโกรซึ่งเดิมกะให้เชื้อพระวงศ์อิตาลีองค์หนึ่งไปครองแต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติอิตาลียังได้ส่วนใหญ่ของโกโซโวเมโตฮิยาและส่วนหนึ่งของมาซิโดเนียบัลแกเรียเข้ายึดและครอบครองเซอร์เบียภาคใต้ส่วนที่เป็นแดนประชิดและส่วนที่เหลือของมาซิโดเนียทางด้านเหนือของประเทศฮังการีได้ครอบครองบัสกาบารัญญาและเปรโกมูเรเยเซอร์เบียถูกทหารเยอรมันปกครองโดยมีนายกรัฐมนตรีหุ่นที่เคยเป็นรัฐมนตรีและเสนาธิการทหารยูโกสลาฟชื่อนายพลมิลานเนดิชเป็นหัวหน้าบานัตทางเหนือของเบลเกรดก็อยู่ใต้การปกครองของเยอรมันโดยมีชาวเยอรมันในท้องที่ปกครองเองถึงแม้เยอรมันเองมิได้เข้าครองพื้นที่ส่วนใหญ่ที่สุดแต่ก็ได้ส่วนที่สำคัญที่สุดทางยุทธศาสตร์ฝ่ายเยอรมันควบคุมถนนเหนือใต้ที่เป็นเส้นทางเอกในประเทศเข้าควบคุมถนนผ่านแม่น้ำดานูบซึ่งสำคัญยิ่งสำหรับการส่งน้ำมันจากรูเมเนียและได้รับเขตที่มีประโยชน์ยิ่งเพราะมีทรัพยากรธรณีเช่นถ่านหินทองแดงโครเมียมและบ็อกไซด์ซึ่งสำคัญนักสำหรับอุตสาหกรรมสงครามของเยอรมันดูเหมือนจะเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่น่าพอใจมากสำหรับพวกนาซีเพื่อเตรียมการบุกสหภาพโซเวียตที่กำหนดไว้ในเดือนมิถุนายนแทนเดือนพฤษภาคมที่กะเอาไว้เดิมฮิตเลอร์จึงสั่งการให้ถอนกำลังรบชั้นยอดออกจากยูโกสลาเวียและให้มีหน่วยงานอื่นมาแทนโดยใช้ทหารที่มีอายุมากกว่าและที่ถือว่าพอเพียงในหน้าที่ยึดครองรักษาพื้นที่แต่ฮิตเลอร์มิได้คำนึงถึงนิสัยของชาวยูโกสลาเวียนโยบายแบ่งแยกเพื่อปกครองให้อยู่หรือ divide and rule กลับทำให้เยอรมันเสียประโยชน์ในที่สุดความคิดในเรื่องเอกภาพของประเทศยูโกสลาเวียซึ่งล้มเหลวมาตลอดช่วงเวลาระหว่างสงครามโลกครั้งที่1กับครั้งที่2กลับมาเป็นความคิดที่น่าปรารถนาสำหรับชาวยูโกสลาฟอย่างไม่เคยปรากฏเลยหลังจากที่สูญเสียแล้วเอกภาพนี้มาเป็นอุดมการณ์เพื่อสันติภาพหลังสงครามซึ่งติโตกับฝ่ายคอมมิวนิสต์สามารถนำมาใช้เพื่อปลุกระดมประชาชนจากทุกส่วนของประเทศให้มาร่วมกันต่อสู้ตอนสงครามดำเนินอยู่แม้แต่ในหมู่ฝ่ายที่มีชัยมาครองเมืองก็ไม่มีใครพอใจในวิธีแบ่งดินแดนที่ได้กระทำไป บรรดาผู้นำหุ่นของรัฐอิสระแห่งโครอาเซียรู้สึกโกรธแค้นอย่างยิ่งที่ดินแดนชายฝั่งส่วนใหญ่ของตนตกเป็นของอิตาลีส่วนฝ่ายบัลแกเรียและฮังการีก็ไม่พอใจที่ได้ผลประโยชน์ด้อยกว่าเยอรมันฝ่ายเยอรมันและอิตาลีมีข้อพิพาทที่ไม่มีสิ้นสุดในเรื่องเขตยึดครองบ่อยครั้งตรงบริเวณชายแดนมีการพิพาททุ่มเถียงกันในเรื่องพื้นที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารฝ่ายรัฐบาลฝ่ายข่าวกรองและฝ่ายพลเรือนต่างๆกันที่ปฏิบัติการในพื้นที่ที่เคยเป็นประเทศยูโกสลาเวียและมีจำนวนมากที่มีการก้าวก่ายงานกันและไม่ปรองดองกันดังนั้นต่อมาในสงครามติโตจึงสามารถใช้ความสับสนที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์นี้ให้เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายตนในหลายโอกาสตอนเยอรมันบุกยูโกสลาเวียติโตยังตั้งกองบัญชาการของพรรคอยู่ในซาเกร็บจนกระทั่งวาระนั้นถือกันว่าซาเกร็บเมืองหลวงของโครอาเซียที่มีคนต่อต้านรัฐบาลกลางจำนวนมากปลอดภัยกว่าเบลเกรดเมืองหลวงของประเทศในซาเกร็บติโตมีคฤหาสน์ส่วนตัวและคณะเจ้าหน้าที่สื่อสารที่สามารถติดต่อกับทุกส่วนของประเทศณที่นั้นมีสถานีวิทยุสื่อสารลับซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของคอมินเทอร์นรับคำสั่งจากมอสโกและส่งรายงานของติโตให้คอมินเทอร์นในวันก่อนเยอรมันโจมตีเบลเกรดได้รับข่าวว่าได้มีการลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพระหว่างยูโกสลาเวียและสหภาพโซเวียตรัสเซียเป็นเหตุการณ์ที่ถือว่าน่ายินดีอย่างยิ่งเพราะเหตุที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์เป็นทางการเลยระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรยูโกสลาเวียและรัสเซียคอมมิวนิสต์ตลอดห้วงเวลาระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองและความสัมพันธ์ครั้งแรกได้สถาปนาขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปี1940นั่นเองในวันที่6เมษายนส่วนใหญ่ของสมาชิกสำคัญของพรรคถูกส่งกระจายออกไปในส่วนต่างๆของประเทศเพื่อจัดการชุมนุมประท้วงติโตได้ข่าวการทิ้งระเบิดเบลเกรดจากเพื่อนบ้านซึ่งได้รับฟังแถลงการของวิทยุเยอรมันทันทีที่ได้รับทราบว่าพวกหัวรุนแรงอุสตาชีมีแผนที่จะยึดอำนาจในโครอาเซียติโตรีบออกคำสั่งให้พรรคพวกคอมมิวนิสต์พยายามอาสาสมัครเข้าในกองทัพยูโกสลาฟเพราะอย่างน้อยก็จะได้รับอาวุธแต่ไม่น่าแปลกที่พวกคอมมิวนิสต์ถูกปฏิเสธติโตได้แต่เฝ้าดูกองทัพเยอรมันเคลื่อนเข้าซาเกร็บและฟังวิทยุแถลงข่าวการตั้งรัฐอิสระแห่งโครอาเซียการยอมแพ้ของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรและการสลายตัวของประเทศยูโกสลาเวียเขาไม่ยอมเสียเวลาไว้อาลัยการพังพินาศของระบอบการปกครองซึ่งเขาต่อต้านมาโดยตลอดแต่ในฐานะชาวยูโกสลาเวียเขาเกิดความเครียดแค้นเมื่อต้องเห็นฝ่ายนาซีและฟาสซิสต์เข้ามายึดครองประเทศและเริ่มรอคอยโอกาสที่เหตุการณ์ต่างๆนี้จะช่วยให้เป้าหมายปฏิวัติของคอมมิวนิสต์บรรลุผลอย่างไรก็ตามอาวุธจะเป็นของจำเป็นและฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้รับคำสั่งให้เริ่มสะสมและเก็บซ่อนอาวุธใดๆที่จะหามาได้ฐานะที่ยังกำกวมของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งถูกผูกมัดเพราะจำต้องยอมรับรู้สนธิสัญญาระหว่างโซเวียตกับนาซีไม่เคยเห็นได้ชัดเท่ากับในขณะนี้พรรคยังต้องรับคำสั่งจากคอมมินเทอร์นและไม่สามารถเรียกร้องอย่างเปิดเผยให้ผู้รักชาติลุกขึ้นทำการต่อต้านผู้รุกรานด้วยอาวุธสภาพของพรรคยิ่งย่ำแย่ขึ้นอีกเมื่อรัฐบาลโซเวียตยอมรับการที่เยอรมันได้ทำลายยูโกสลาเวียว่าเป็นสิ่งเลยตามเลยและได้ยืนยันข้อนี้ด้วยการสั่งถอนเอกอัครราชทูตติโตต้องคอยถึงปลายเดือนเมษายนจึงสามารถนัดประชุมกรรมการในซาเกร็บเพื่อถกเรื่องคำสั่งที่เขาได้รับจากคอมมินเทอร์นรายละเอียดของคำสั่งไม่เคยเปิดเผยและเพื่อตกลงแผนปฏิบัติการสถานการณ์ทั่วประเทศยังสับสนอย่างยิ่งและสภาพความเป็นอยู่ในอนาคตยังไม่มีอะไรแน่นอน แม้ถูกรัสเซียมัดมือไว้ก็เห็นได้ชัดแล้วว่าติโตมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเป็นผู้นำที่อิสระถ้ามาพิจารณาการตัดสินใจต่างๆในวาระนั้นข้อแรกแม้ยูโกสลาเวียหมดสภาพประเทศเป็นทางการแล้วก็ไม่มีแม้แต่แววว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติจะเป็นอื่นใดนอกจากพรรคแห่งชาติยูโกสลาเวียโดยเป็นผู้แทนของทั้งประเทศโดยมีกรรมการบริหารเดียวและมีผู้นำชุดเดียวการต่อต้านการยึดครองรวมทั้งการต่อต้านนโยบายร่วมมือกับผู้ยึดครองในรูปใดๆเป็นหลักการปฏิบัติในอนาคตติโตผู้มีความรู้ซึ้งในวิถีการเมืองและผู้มีความสำนึกในชาติยูโกสลาเวียอย่างไม่ต้องสงสัยมีความเห็นว่าความสำเร็จของฝ่ายคอมมิวนิสต์ขึ้นอยู่กับการต่อต้านการบุกรุกจากต่างประเทศไม่ว่าจากที่ใดวิธีที่เป็นแบบฉบับของติโตโดยแท้คือการส่งคำสั่งที่ปฏิบัติได้ทันทีให้พวกคอมมิวนิสต์ทั่วประเทศพวกคอมมิวนิสต์ที่กระจัดกระจายทั่วไปตามภูมิลำเนาของตนได้รับคำสั่งให้ตั้งกลุ่มเล็กๆในทุกเมืองทุกหมู่บ้านให้สะสมอาวุธและฝึกใช้อาวุธเหล่านั้นให้เปิดหลักสูตรพยาบาลและปฐมพยาบาลและรวบรวมข่าวสารเรื่องระบบการปกครองใหม่และการวางกำลังรักษาดินแดนและทหารในพื้นที่ในการประชุมครั้งนั้นก็ได้ตกลงกันให้ย้ายกองบัญชาการของพรรคไปเบลเกรดเพราะทราบว่าตำรวจฝ่ายอุสตาชีมีข้อหาที่จะจับกุมติโตได้คือติโตมิได้มอบรถฟอร์ดของตนเมื่อมีการยึดรถยนต์แต่ได้ซ่อนเอาไว้ในโรงรถโดยสร้างกำแพงบังและคนงานคนหนึ่งได้แจ้งให้ตำรวจทราบนอกจากนี้โดยที่โครเอเชียมาเป็นรัฐอิสระสมาชิกพรรคบางกลุ่มอาจจะไม่ยอมรับรู้คำสั่งของกรรมการบริหารเรื่องอำนาจที่มีต่อเนื่องของพรรคแห่งยูโกสลาเวียมีคนจำนวนมากเกินไปที่รู้เรื่องต่างๆที่จะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงได้ติโตมีสัญชาตญาณที่แน่นอนในเรื่องภัยอันตรายและรู้ดีว่าเมื่อใดเสี่ยงได้เมื่อใดต้องระวังเขาเตรียมการเดินทางไปเบลเกรดทันทีเขาเดินทางโดยรถไฟโดยมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินทางล่วงหน้าเพื่อทดสอบดูว่าตำรวจจะไม่เกิดสงสัยใบผ่านด่านซึ่งได้ปลอมขึ้นให้เหมือนใบอนุญาตเดินทางที่เพิ่งออกใช้ติโตเดินทางถึงเบลเกรดตอนต้นเดือนพฤษภาคมและตั้งกองบัญชาการที่คฤหาสน์โอโถงในเขตเดดินเยซึ่งเป็นเขตบ้านอาศัยที่หรูหราอยู่ไม่ห่างไกลจากบ้านที่เขาอยู่ภายหลังในฐานะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐยูโกสลาเวียในระยะนั้นคฤหาสน์ของเขาอยู่ใกล้บ้านของผู้บัญชาการทหารเยอรมันในเบลเกรดก่อนติโตออกจากซาเกร็บปาเวริชผู้นำหุ่นแห่งซาเกร็บได้เริ่มแล้วที่จะดำเนินนโยบายอันโหดร้ายป่าเถื่อนเหลือที่จะทนได้จนทำให้คนหลายหมื่นคนกลายเป็นปรปักษ์ต่อรัฐบาลและข้อนี้กลับทำให้มีผู้มาสนับสนุนขบวนการของติโตในแคว้นโครเอเชียและบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาเร็วกว่าที่คาดไว้ติดตามต่อได้ช่วงหน้าติโตพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากเรื่องติโตของฟิลิส ออร์ตีค่ะ This is Thai PBS Podcasts เข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่5กับติโตค่ะผลงานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรื่องราวของผู้นำยูโกสลาเวียนะคะเป็นผู้นำจากคอมมิวนิสต์คนแรกเป็นผู้นำที่ทำให้ประเทศเป็นปึกแผ่นทำให้ประเทศมีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเป็นผู้นำที่มาจากครอบครัวยากจนเป็นผู้นำที่ออกจากโรงเรียนตอนอายุ12เป็นผู้นำที่มาจากเด็กช่างกลเป็นทหารลูกทุ่งเรื่องราวน่าสนใจค่ะ และด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จึงทรงพระกรุณานะคะสละเวลาแปลเรื่องนี้เพื่อให้เยาวชนและคนไทยได้ศึกษาเรียนรู้ชีวิตและวิธีคิดของผู้นำคนที่น่าศึกษาอีกคนหนึ่งของโลกติโตค่ะสมญานามของโยซิฟโรชจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อมรินทร์คุณผู้ฟังสามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปหรือว่าที่ร้านในอินมีแน่นอนนะคะแล้วก็ฟังจากรายการห้องสมุดหลังใหม่ออกอากาศ2 ครั้งใน1 วันค่ะบ่ายโมงถึงบ่าย2 โมงแล้วก็1 ทุ่มถึง2 ทุ่มดิฉันรัศมีมณีนินก็ถ่ายทอดให้คุณได้ฟังทุกถ้อยคำตัวอักษรเอาละค่ะถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยนะคะว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่เรียกว่าตึงเครียดติโตจะทำอย่างไรในการที่จะกอบกู้เอกราชของประเทศหลังจากโดนเยอรมันยึดครองติโตตอนที่5ช่วงที่2ค่ะแนวความคิดของขบวนการอุสตาชีซึ่งปาเลวิชผู้นำหุ่นแห่งซาเกร็บตั้งใจจะบังคับใช้อย่างเคร่งครัดก็คือโครเอเชียต้องเป็นรัฐคาทอลิกและให้ชาวโครแอตอยู่เท่านั้นชาวเซิร์ฟในโครเอเชียซึ่งถือศาสนาออร์โธดอกซ์และมีจำนวนเกือบ2 ล้านคนคือประมาณ1 ใน 3ของประชากรทั้งหมดจะต้องถูกกำจัดโดยไล่ออกไปอยู่เซอร์เบียหรือให้เปลี่ยนศาสนาหรือโดยฆ่าเอาดื้อทหารฝ่ายอุสตาชีได้รับมอบให้ปฏิบัติการแบบสงครามศาสนาพวกนี้ออกอาละวาดทั่วทั้งแคว้นทำการเผาผลาญและฆ่าฟันด้วยความโหดร้ายเยี่ยงสัตว์ป่าทุกชนิดที่จะบรรยายได้จนกระทั่งชนิดที่จะหาคำบรรยายไม่ได้มีหลักฐานยืนยันว่าชาวเซิร์ฟชาวยิวชาวยิปซีและชาวโครแอตที่ต่อต้านอุสตาชีถูกฆ่านับพันๆความโหดร้ายดำเนินไปเกือบตลอดปี 1941 และในฤดูหนาวปี 1942 จนกระทั่งผู้นำฝ่ายคาทอลิกทั้งนอกทั้งในโครเอเชียเริ่มทุเรศในสิ่งที่ทำในนามของศาสนาคาทอลิกและแม้แต่พวกเยอรมันผู้เคยชินกับการปฏิบัติที่โหดร้ายต่อชาวสลาฟก็เริ่มเกรงว่าจะมีผลร้ายอย่างมหันต์ในปีต่อมาติโตก็เริ่มได้รับการสนับสนุนอย่างมากในเขตเหล่านี้ติโตมาอยู่ที่เบลเกรด2 อาทิตย์กว่าก็ได้รับข่าวลับว่าฮิตเลอร์เตรียมบุกรัสเซียเขาส่งข่าวไปซาเกร็บทางนำสารเพื่อส่งต่อไปให้คอมินเทิร์นทางวิทยุลับซึ่งยังตั้งสถานีอยู่ที่ซาเกร็บในตอนนี้เขาสามารถวางแผนเพื่อก่อการต่อต้านโดยใช้อาวุธอย่างจริงจังได้แล้วเมื่อฝ่ายนาซีเริ่มบุกรัสเซียในวันที่22 มิถุนายนติโตได้รับคำสั่งจากมอสโกให้ปฏิบัติการอย่างสุดกำลังเพื่อช่วยสหภาพโซเวียตต่อสู้เยอรมันและพรรคพวกอันนี้เป็นคำสั่งที่ติโตรอคอยอยู่บัดนี้ฝ่ายคอมมิวนิสต์ยูโกสลาเวียมีรัสเซียเป็นพวกในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของประเทศของตนขบวนการเพื่ออิสรภาพมีผู้ที่พร้อมจะสนับสนุนจำนวนมากในหมู่ชาวยูโกสลาเวียนอกเหนือจากพวกคอมมิวนิสต์พวกเซิร์ฟและพวกมอนเตเนกรินเคยต่อสู้ผู้เข้ายึดครองจนเป็นประเพณีในสมัยที่พวกเติร์กยึดครองชาวโครเอเชียเริ่มรู้ตัวแล้วว่ารัฐบาลอุสตาชีเป็นอย่างไรในสโลเวเนียสลาโวเนียดาวเมเซียและส่วนอื่นๆของยูโกสลาเวียก็มีคนจำนวนมากที่เห็นว่าเป็นหน้าที่ต่อประเทศที่จะต่อต้านการยึดครองของฝ่ายอักษะโดยทุกวิถีทางติโตตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะมาเป็นผู้นำที่จะทำให้พลังทั้งหมดนี้มารวมกัน และกระตุ้นให้เกิดมีปฏิบัติการพรรคคอมมิวนิสต์ในเวลานั้นจัดระบบงานได้ดีมากแล้วมีระบบใต้ดินและได้ปฏิบัติการมาเป็นแรมปีแล้วและมีสายติดต่อกันทั่วยูโกสลาเวียพรรคสามารถใช้ความผิดพลาดความอ่อนแอและความอยุติธรรมของรัฐบาลเก่าในยูโกสลาเวียที่เห็นได้ชัดๆให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะปัญหาความรู้สึกในชาติซึ่งไม่เคยขบแตกเลยและซึ่งเป็นเหตุสำคัญข้อหนึ่งที่นำมาสู่การสลายตัวอย่างรวดเร็วของรัฐหลังที่เยอรมันบุกประเทศพรรคทราบดีว่าความยากแค้นทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งส่วนใหญ่ของประชากรต้องทนทุกข์ในห้วงเวลาระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองนั้นเป็นเหตุให้ประชาชนต้องแสวงหาวิธีแก้อย่างเด็ดขาดสำหรับในอนาคตเมื่อสงครามยุติลงแต่ต้องมีบุคคลที่มีความสามารถเป็นพิเศษที่จะรับภาระอันมหึมาในอันที่จะนำพลังทั้งมวลนี้มารวมเป็นขบวนการเพื่ออิสรภาพในปี 1941 บุคคลดังนั้นก็คือติโตทันใดที่สหภาพโซเวียตถูกบุกเขาออกประกาศแถลงการหลายฉบับตอนแรกสำหรับพวกคอมมิวนิสต์ต่อมาสำหรับประชาชนทุกส่วนของยูโกสลาเวียเซิร์ฟโครแอตสโลวีนมอนเตเนกรินมาซิโดเนียนและอื่นๆขอให้พร้อมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันลุกขึ้นต่อต้านผู้บุกรุกพวกคอมมิวนิสต์และพวกอื่นๆก็สนองตอบคำเรียกร้องและการก่อวินาศกรรมซึ่งมีอยู่ในบางส่วนของประเทศแล้วก็เริ่มทวีขึ้นทุกหนแห่งในวันที่4กรกฎาคมติโตเรียกประชุมกรรมการบริหารของพรรคซึ่งจะจารึกในประวัติศาสตร์เพราะตกลงกันที่จะวางระเบียบพรรคใหม่เพื่อดำเนินสงครามเบ็ดเสร็จการบริหารของพรรคเปลี่ยนแปลงมาเป็นกองอำนวยการของขบวนการของประชาชนเพื่อเอกราชโดยมีโยซิฟบรอชติโตเป็นผู้นำกองอำนวยการส่งสมาชิกพรรคและผู้ช่วยที่ไว้ใจได้ออกไปทุกภาคของประเทศเพื่อจัดปฏิบัติการกองโจรหลังแนวของข้าศึกผู้ปฏิบัติการเหล่านั้นต่อมาได้รับขนานนามว่าปาติซานชื่อซึ่งคอมมิวนิสต์บางพวกชอบใช้เพื่อเรียกพวกกองโจรตอนสงครามกลางเมืองในประเทศสเปนในการประชุมกรรมการบริหารครั้งเดียวกันนั้นได้มีการออกคำสั่งให้พวกปาติซานยึดเป้าหมายที่จะครองเขตหลังแนวฆ่าศึกเพื่อเป็นฐานปฏิบัติการแนวทางสำคัญของแผนปฏิบัติการสงครามของติโตเป็นอันได้วางแล้วคือสงครามกองโจรโดยใช้พวกปาติซานซึ่งเป็นขบวนการแห่งชาติที่แผ่ไปทั่วประเทศโดยมีฝ่ายคอมมิวนิสต์เป็นผู้นำแต่รวมคนอื่นที่ต้องการสู้ฆ่าศึกและยอมรับการนำของพวกปาติซานกับการตั้งเขตปฏิบัติการที่พวกปาติซานควบคุมอีกอย่างหนึ่งขบวนการได้รับความสนับสนุนเร็วหรือช้าแตกต่างกันแล้วแต่ภาคแต่ถึงเดือนกรกฎาคมการต่อต้านข้าศึกได้แผ่ไปทั่วมอนเตเนโกรและถึงปลายเดือนพวกอิตาเลียนก็ต้องถอยจากที่ตั้งทุกจุดนอกจากนครที่เป็นที่มั่นถึงเดือนสิงหาคมพวกเยอรมันต้องเผชิญกับการต่อต้านที่แข็งแกร่งเต็มที่ในเซอร์เบียบทที่6แสวงหาพันธมิตรในฤดูร้อนปี 1941 นั้นติโตต้องเผชิญกับปัญหาหลายเรื่องที่เร่งด่วนที่สุดมี2ปัญหาคือการจัดกลุ่มต่อต้านต่างๆภายใต้การบังคับบัญชาที่ประสานกันดีและการหาอาวุธมีการก่อวินาศกรรมในหลายส่วนของประเทศในเซอร์เบียมีมากที่สุดโดยผู้ดำเนินการเป็นกลุ่มเอกเทศใต้การนำของบุคคลที่มีจุดหมายต่างๆกันติโตมั่นใจว่าจะสามารถทำให้กลุ่มที่มีพวกคอมมิวนิสต์หรือพวกที่หนุนคอมมิวนิสต์เป็นหัวหน้ามาอยู่ภายใต้การนำร่วมได้ ปัญหาเรื่องกลุ่มอื่นแก้ไขยากกว่ามีกลุ่มสำคัญที่สุดประกอบด้วยนายทหารและพลทหารจากกองทัพหลวงแห่งราชอาณาจักรยูโกสลาเวียซึ่งไม่ยอมวางอาวุธและได้ไปอาศัยเขตที่เป็นป่าใกล้โดบอยในเซอร์เบียหัวหน้ากลุ่มนี้คือพันเอกดราจามิไฮโลวิชผู้ค่อยๆได้รับความไว้วางใจให้เป็นหัวหน้าของนักสู้เพื่อต่อต้านหลายหมู่ซึ่งได้รับขนานนามว่าเชตนิกอันเป็นนามของนักสู้เพื่ออิสรภาพที่เคยต่อสู้หลังแนวของข้าศึกในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งตอนแรกพวกเชตนิกปฏิบัติการเป็นเอกเทศโดยโจมตีที่ตั้งของข้าศึกเป็นจุดๆพวกนี้ร่วมปฏิบัติกับพวกอื่นที่จะร่วมได้และดังนี้ก็ร่วมแรงกับพวกคอมมิวนิสต์บ่อยครั้งโดยที่ไม่มีกองบัญชาการกลางที่จะควบคุมนโยบายและวินัยจึงทำให้เกิดการซัดทอดเมื่อการโจมตีล้มเหลวและเกิดการแก่งแย่งสิ่งของที่ปล้นและพื้นที่ที่ยึดมาได้เมื่อมีชัยถึงเดือนสิงหาคมกองบัญชาการสูงสุดของเยอรมันก็ทราบตระหนักว่าจะต้องพยายามหยุดยั้งการคืบหน้าของการต่อต้านในเซอร์เบียโดยด่วนฝ่ายเยอรมันจึงเคลื่อนกองทหารจากฝรั่งเศสรัสเซียและกรีซมาปฏิบัติการยุทธที่รวบรัดรุนแรงเพื่อให้ประเทศยูโกสลาเวียกลับสู่สันติภาพโดยเด็ดขาดเสียทีตอนนี้จึงสำคัญยิ่งสำหรับพวกคอมมิวนิสต์กับพวกเชตนิกที่จะหยุดแข่งกันแก่งแย่งการสนับสนุนจากพวกนักสู้เพื่ออิสรภาพที่มีตามท้องที่ต่างๆและต้องคิดจัดขบวนการที่มีเอกภาพแต่ต้นติโตได้รับคำสั่งจากคอมินเทิร์นอยู่แล้วให้จัดแนวร่วมนักสู้เพื่อต่อต้านข้าศึกแห่งชาติโดยไม่ให้คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาหรือลัทธิการเมืองเขาพยายามเป็นหลายครั้งหลายหนที่จะตั้งแนวร่วมกับพวกเชตนิกตอนปลายฤดูร้อนและในฤดูใบไม้ร่วงปี 1941 ความพยายามดังกล่าวเป็นหมันเพราะฝ่ายเชตนิกและฝ่ายปาติซานมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างยิ่งในลักษณะและจุดหมายของการต่อต้านต่างฝ่ายก็ต่างไม่ไว้ใจกันและต่างก็ไม่ยอมสละอำนาจสั่งการให้แก่กันมิไฮโลวิชเรียกขบวนการของตนว่าหน่วยเชตนิกแห่งกองทัพยูโกสลาฟและถือว่าตนเป็นผู้แทนของราชอาณาจักรเดิมจุดหมายหลักของเขาคือรักษาประเพณีของเซอร์เบียและของพระมหากษัตริย์เขาชิงชังพวกโครแอตยิ่งนักและเชื่อว่าพวกโครแอตเป็นเหตุที่ทำให้ราชอาณาจักรต้องล่มสลายลงเขาโทษว่าชาวโครแอตทุกคนต้องรับผิดชอบในทารุณกรรมของพวกอุสตาชีที่ทำให้ชาวเซิร์ฟต้องล้มตายลงเป็นจำนวนมากในโครเอเชียและบอสเนียระหว่างฤดูร้อนนั้นเขาถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องป้องกันชีวิตของชาวเซิร์ฟจนกระทั่งฝ่ายพันธมิตรจะมาช่วยเซอร์เบียได้ดังที่เป็นไปอย่างปาฏิหาริย์ตอนสงครามโลกครั้งแรกเขาเชื่ออย่างฝังจิตฝังใจว่าในอนาคตเซอร์เบียยังต้องมีบทบาทสำคัญที่สุดในประเทศยูโกสลาเวียไม่ว่าจะเป็นในรูปใดก็ตามเขาจึงกลัวนักที่เซอร์เบียสูญเสียประชากรจำนวนมากเพราะการเข็นฆ่าของฝ่ายอุสตาชีและการแก้แค้นของฝ่ายข้าศึกคำสั่งของฮิตเลอร์ที่ออกในวันที่16สิงหาคมความว่าถ้าทหารเยอรมันถูกฆ่าคนหนึ่งชาวยูโกสลาเวียในท้องถิ่นจะต้องถูกประหาร100คนเป็นการแก้แค้นและเหตุการณ์ที่ฝ่ายเยอรมันสังหารหมู่ชาวบ้านทั้งชายหญิงและเด็กประมาณ 5,000 คนในเมืองกราคูเยวักในเซอร์เบียเมื่อวันที่20ตุลาคมยิ่งยืนยันความเกรงกลัวของเขานอกจากนี้มิไฮโลวิชยังเกลียดพวกคอมมิวนิสต์อย่างเข้ากระดูกดำเขาถือว่าพวกคอมมิวนิสต์เป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการที่ตนจะได้เป็นผู้นำการต่อต้านแต่ผู้เดียวในระยะนั้นและที่เซอร์เบียจะได้เป็นแกนนำในยูโกสลาเวียต่อไปในอนาคตตอนฤดูร้อนปี 1941มิไฮโลวิช ตลอดจนคนส่วนใหญ่ทั้งในและนอกยูโกสลาเวียไม่รู้จักติโตเลยนอกจากอ้างว่าเป็นผู้อ้างตัวเป็นผู้นำขบวนการต่อต้านของคอมมิวนิสต์และมิไฮโลวิชเองก็เข้าใจว่าติโตเป็นชาวรัสเซียส่วนติโตเองก็มีจุดยืนที่เหนียวแน่นเขาเป็นคอมมิวนิสต์ขนานแท้และเป็นปรปักษ์อย่างรุนแรงต่อรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรเดิมซึ่งมีนโยบายให้เซอร์เบียเป็นศูนย์กลางของประเทศถึงแม้เขาเห็นความจำเป็นและประโยชน์ที่จะร่วมมือกับพวกเชตนิกในเวลานั้นเขาก็ไม่มีความจำนงใดๆที่จะเสริมให้พวกนี้มีกำลังมากขึ้นดังนี้จึงไม่เป็นสิ่งประหลาดเลยที่การร่วมมือระหว่างผู้นำทั้งสองนี้ไม่เกิดผลสำเร็จติโตและมิไฮโลวิชพบกัน2 ครั้งและติดต่อกันทางโทรศัพท์อย่างน้อย1 ครั้งเพื่อเจรจากันเรื่องปฏิบัติการร่วมนอกจากนี้มีการติดต่อบ้างโดยผ่านทหารคนสนิททั้งสองพบปะกันครั้งแรกเมื่อวันที่19 กันยายนติโตพร้อมกับทหารคนสนิท2 นายและกำลังคุ้มกันประกอบด้วยปาติซาน15 คนไปที่สตรูคานิกซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้กองบัญชาการของมิไฮโลวิช2 กลุ่มที่มาพบกันคงให้ภาพความแตกต่างที่ชอบกลอยู่ผู้นำทั้ง2 ฝ่ายอายุใกล้จะ50ติโตเกิดปี1892มิไฮโลวิชเกิดปี1893ติโตตัวเตี้ยดูหนุ่มหนวดโกนเรียบร้อยผมสีอ่อนตาสีน้ำเงินท่าทางพึงผายองอาจและมีลักษณะเป็นคนเงียบๆแต่มีอำนาจส่วนมิไฮโลวิชนั้นก็เตี้ยเหมือนกันผมและเคราเริ่มงอกตาสีน้ำเงินกิริยาลวงตาว่านุ่มนวลจนกว่าจะถูกยั่วให้รุนแรงถึงแม้เป็นทหารอาชีพมาตลอดแต่เขาก็ได้ละทิ้งท่าทางตลอดจนวินัยแบบทหารที่ฝึกฝนไว้ดีอันเป็นคุณสมบัติที่ติโตถือว่าสำคัญยิ่งเพื่อรักษากำลังใจในชีวิตกองโจรในป่าทั้งสองเข้าหากันอย่างระมัดระวังมิไฮโลวิชถามติโตว่าเป็นชาวรัสเซียหรือและไม่เชื่อคำตอบของติโตที่ว่าเป็นชาวโครแอตผู้ได้เคยไปรัสเซียเหตุที่ไม่เชื่อก็เพราะติโตพูดด้วยสำเนียงโครแอตปนสโลวีนซึ่งแตกต่างกับสำเนียงพูดของมิไฮโลวิชและพรรคพวกชาวเซอร์เบียการพบปะเลิกลากันไปโดยไม่มีการตกลงใดๆกันเลยและในไม่ช้าทั้ง2 ฝ่ายก็ต้องเผชิญความรุนแรงของการรุกของฝ่ายเยอรมันถึงปลายเดือนกันยายนมิไฮโลวิชประสบความสำเร็จในการติดต่อทางวิทยุสื่อสารกับรัฐบาลพลัดถิ่นซึ่งไปตั้งในประเทศอังกฤษดังนี้ตัวประกอบในการต่อสู้ชิงดีกันระหว่างผู้นำทั้งสองจึงได้เพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือการแข่งขันขอความช่วยเหลือและความยอมรับนับถือจากโลกภายนอกเมื่อผู้นำทั้งสองพบกันอีกในวันที่27 ตุลาคมมิไฮโลวิชได้ก้าวหน้าไปมากในด้านนี้เขาได้ส่งรายงานให้รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรยูโกสลาเวียแล้วโดยใช้นำสารและวิทยุในเรื่องการที่ตนได้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดีในเซอร์เบียและไม่ได้กล่าวอะไรเลยถึงการต่อต้านที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ปฏิบัติอีกประการหนึ่งเขาได้ต้อนรับนายทหารติดต่อชาวอังกฤษคนแรกที่มายังแดนยูโกสลาเวียณกองบัญชาการของเขาร้อยเอก D.H. ฮัสสันได้ขึ้นฝั่งของแคว้นมอนเตเนโกรในวันที่22 กันยายนและได้ผ่านแดนที่ฝ่ายปาติซานยึดครองอยู่โดยมีนายทหารของติโตคนหนึ่งเป็นผู้พามานอกจากนี้รัฐบาลพลัดถิ่นได้ส่งอาวุธและทองจำนวนหนึ่งเป็นงวดแรกถึงมือมิไฮโลวิชผู้เกิดความหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือเป็นกอบเป็นกำต่อไปเขาทราบดีว่าชื่อเสียงของเขาในฐานะผู้นำการต่อต้านคนแรกในยุโรปที่ถูกยึดครองได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในหมู่พันธมิตรตะวันตกและในรัสเซียท ทั้งนี้หมายความว่าเขาได้เปรียบคู่แข่งอย่างมากการพบปะครั้งที่สองระหว่างผู้นำทั้งสองจึงมีความหวังว่าจะได้ผลดีน้อยลงกว่าครั้งแรกในการพบปะครั้งนี้ในคืนวันที่26ตุลาคมมิไฮโลวิชกล่าวว่าเขารู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องพึ่งพวกปาร์ติซานต่อไปแล้วยิ่งกว่านี้ความสัมพันธ์ระหว่างพวกปาร์ติซานกับพวกเชตนิกได้เสื่อมลงโดยเฉพาะหลังจากที่พวกปาร์ติซานได้ยึดเมืองอูซิเซซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานสร้างอาวุธซึ่งยังพร้อมที่จะเดินเครื่องได้และได้ยึดธนาคารซึ่งมีเงินเก็บไว้ประมาณ55ล้านดินาร์เป็นการยึดที่มีค่ามหาศาลสำหรับพวกกองโจรซึ่งมีความจำเป็นที่จะมีอาวุธเป็นปัจจัยสำคัญและพวกเชตนิกก็อยากที่จะยึดมาจากเงื้อมือของพวกปาฏิซานการพบปะครั้งที่สองนี้ก็ทำกันใกล้กองบัญชาการของมิไฮโลวิชเช่นเดียวกับครั้งแรกที่หมู่บ้านบรายิซีแต่ครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้นำนายทหารอาวุโสขึ้นมาร่วมประชุมมากขึ้นและบรรยากาศก็เครียดกว่าติโตได้เสนอแผนในการปฏิบัติร่วมระหว่างเชตนิกและปาติซานให้มีการบังคับบัญชาร่วมในท้องถิ่นรวมทั้งในการพิจารณาพิพากษากรณีพิพาทด้วยนอกจากนี้ติโตยังได้เสนอว่าจะยอมให้มิไฮโลวิชเป็นผู้บัญชาการสูงสุดหลายปีภายหลังติโตได้กล่าวเมื่อระลึกถึงการประชุมนี้ว่าผมทราบดีอยู่แล้วว่าเขาจะไม่ยอมรับเพื่อแสดงความเอื้อเฟื้อติโตถึงกับเสนอจะให้เงินที่ยึดได้จากธนาคารแก่พวกเชตนิกและจะให้อาวุธกับกระสุนบางส่วนจากโรงงานที่อูซิเช่แต่แล้วการประชุมก็ยุติลงโดยไม่มีการตกลงอะไรอีกเช่นกันและคราวนี้บรรยากาศยิ่งเลวลงถึงกับรู้สึกเป็นศัตรูกันและพวกปาติซานเข้าใจว่าพวกเชตนิกได้พยายามดักซุ่มโจมตีตอนที่พวกตนกำลังกลับที่ตั้งในวันรุ่งขึ้นนี่คือความพยายามครั้งสุดท้ายในการต่อต้านร่วมระหว่างปาติซานกับเชตนิกหลังจากนี้ความสัมพันธ์เลวร้ายลงอีกอย่างรวดเร็วพวกเชตนิกโจมตีเมืองอูซิเชในคืนวันที่1พฤศจิกายนแต่ถูกตีโต้กลับออกมานับเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามกลางเมืองระหว่างเชตนิกกับปาติซานสงครามนี้ดำเนินควบคู่กันไปกับการปฏิบัติการรบกับฝ่ายเยอรมันและอิตาเลียนและบางทีก็ปะปนกันกับปฏิบัติการดังกล่าวตลอดจนสิ้นสงครามผู้นำทั้งสองคนทราบดีว่าผลการต่อสู้นี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการชิงอำนาจปกครองในยูโกสลาเวียหลังสงครามเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามต่อตอนหน้าตอนที่ 6 This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ